้เราก็มาตลาดน้อยดีมาทำไมครับที่ตลาดน้อยวันนี้เราจะมาจะมากระทบไหล่นักฟุตบอลลิเวอร์พูลเหรออันนี้เป็นภาพใหม่เนาะภาพที่เรารักตลาดนี่ไปทางนี้ไปทางนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก่อนก็เป็นนักโหดไม่กินก๋วยเตี๋ยวรอดเหรอเอาเนื้อเปื่อยแล้วก็เนื้อสด Walking Street in Chinatown อันนี้โบสถ์กะละวังเขามาเที่ยวเดี๋ยวรอเจ้าเก่าเจ้าอร่อยเจ้าเก่ามีตีนไก่ด้วยน่ากินไหมอันนี้จานเท่าไหร่50 บาทเอาจานนึงน้องไม่เอาตีนข้าวก่อนอ่ะป้าร้านหันมาทางนี้นี่หรอเส้นใหญ่กับเส้นหมี่ใส่หมดไม่มีเหรอไม่ได้ต้มมันยังไม่ค่อยมีคนเลยไม่ค่อยได้เพิ่มทุนน้อยเหรอคนน้อยมากดูดิถนนหนทางตั้งแต่กินเจมาเงียบอุ้ยนี่นะคะโตแล้วกับแม่ก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวรอเจ้าเก่ามีตีนไก่มีเต้าหู้มีเลือดนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้บอกว่ายาจีนของแท้นะฮะมาด้วยถุง ยาจีนอย่าไม่เชื่อว่าใส่ยาจีน ก็มีว้าวขอบคุณนะผมว่าเด็กๆเขามีชามกาไก่ทำไมเด็กๆตัวเล็กๆหวานหวานใครทานบ้างครับอันเดี๋ยวไปลองกันหากใครอยากครับเชิญครับขอเชิญทุกท่านขนมปลากริ่งไข่เต่าของผมหวานมันเชิญชิมดูสิครับท่านรถสวัสดีค่ะ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลซีซันนี้สันยูรีเป็นยังไงอ๋อเป็นเมเจอร์ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆเป้าหมายหลักของเราในการมาเยือนตลาดน้อยในวันนี้ก็เพราะเราจะมากระทบไหล่นักเตะชั้นนำของโลกจากทีมลิเวอร์พูลกันครับถ้าไม่บอกเพื่อนๆหลายคนก็คงยังไม่รู้กันใช่ไหมครับว่านักฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลอยู่ที่ตลาดน้อยนี่เองในระหว่างที่เราจะเดินไปกระทบไหล่ของดาวดังจากลิเวอร์พูลเราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมตลาดน้อยกันก่อนนะครับตลาดน้อยเป็นชุมชนจีนที่เกิดขึ้นมาจากการขยายตัวของสำเพ็งซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพในช่วงตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์แต่เดิมนั้นคนจีนเรียกชุมชนนี้ว่าตลาดเกี้ยครับซึ่งแปลว่าตลาดน้อยนั่นเองตลาดน้อยตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง22ครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเรามาเยือนที่ตลาดน้อยแห่งนี้เราก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นและบ้านเรือนเก่าแก่แต่หลากหลายไปด้วยร้านอาหารยอดนิยมมากมายหลายประเภทเลยนะครับและสิ่งที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของตลาดน้อยก็คือภาพศิลปะบนกำแพงแนวสตรีทอาร์ตที่บอกเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะไม่ยอมพลาดที่จะมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันนั่นก็คือซากรถเต่าสีส้มสุดคลาสสิกที่จอดอยู่ริมกำแพงอิฐเก่าที่ทำให้ตลาดน้อยเป็นที่รู้จักสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับส่วนภาพสตรีทอาร์ตและกราฟฟิตี้ของที่นี่นะครับก็ขึ้นชื่อมากและก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมกันอย่างไม่รู้เบื่อเลยล่ะครับส่วนในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ตลาดน้อยแห่งนี้ก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษนะครับเพราะจะมีกิจกรรมการซื้อขายเซียงกงกันเป็นหลักแต่สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็จะเน้นการถ่ายภาพการจับจ่ายจริงๆก็จะเป็นกลุ่มวัย30ปีขึ้นไปนะครับโดยการผ่านการกินการดื่มการเที่ยวกันครับเซียงกงส่วนนักชิมของอร่อยๆมาแล้วก็จะไม่ผิดหวังนะครับเพราะในชุมชนตลาดน้อยแห่งนี้ก็มีของกินอร่อยๆขึ้นชื่ออยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเป็ดตุ๋นเจ้าท่าหรือแดงราชาหอยทอดซองกี่หมูสเต๊ะข้าหมูแดงสีมรกตโจ๊กเจ๊หมวยเกี้ยอากงส่งเสริมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตอกโลงหมูโอ้ยเยอะแยะเลยครับบรรยายไม่หมดหากเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวชม
ที่ชุมชนตลาดน้อยแห่งนี้แล้วก็อย่าลืมมาแวะหาของอร่อยอร่อยทานกันนะครับขณะนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมง35 นาทีเรามาอยู่ที่บางซอยเจริญกรุง33วันนี้เราจะมาท่านมาพบไหลนักฟุตบอลทีมโปรดในตำนานนะคะทีมโปรดเลยนะคะลิเวอร์พูลผมแดงนะผมแดงไม่ใช่เป็ดน้อยนี่นะครับเรามารู้จักนักฟุตบอลในตำนานของเรารู้จักเขาไม่เคยเลยที่ปากซอยเจริญกรุง33นะครับเราก็จะพบกับผลงานของน้องๆศิลปากรที่รวมตัวกัน 4-5 คนได้มาขออนุญาตจากคุณเต็มดวงซึ้งกมลพิสุทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านพรชัยออกซิเจนนะครับเพื่อขอวาดภาพกราฟฟิตี้โดยใช้เวลาวาดถึง4วันเต็มๆนะครับโดยช่วงที่วาดเสร็จใหม่ๆมีคนแอบเห็นว่ามีนักเตะมาถ่ายรูปคู่กับผลงานของน้องๆด้วยน่าจะเป็นเจสันแม็กไคเทียนะครับโดยแอบนั่งรถ3ล้อช่วงประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับรีบถ่ายแล้วก็รีบกลับเลยจึงทำให้กราฟฟิตี้ที่นี่นะครับเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับโดยเริ่มรูปแรกเป็นรูปของเจสันแม็กไคเทียปีกจอมขยันพันไอริสครับแล้วก็ตามติดมาด้วยรูปของล็อบบี้ฟาวเลอร์ฉายาเดอะก็อดกองหน้าดาวยิงหมายเลข9ครับรูปถัดมาก็เป็นรูปของซามีฮูเปียครับเซนเตอร์ฮาฟฉายาภูเขาน้ำแข็งฟินแลนด์ด้วยฟอร์มการเล่นที่เยือกเย็นและเฉียบคมส่วนภาพต่อมาก็ได้แก่ภาพของหลุยส์กาเซียกุนซือสายเทคนิคสุดอันเดอร์เลสฉายากวาร์ดิโอลาเมืองน้ำหอมและภาพที่5ก็ได้แก่ภาพของโมเซ่เอริเก้ผู้ซึ่งมีความเร็วและพละกำลังที่ไม่มีหมดในการเติมเกมจนได้รับฉายาว่าเอลโตโรหรือเจ้าวัวกระทิงและคนสุดท้ายก็ได้แก่รูปของจอร์แดนเฮนเดอร์สันตำแหน่งกองกลางและกัปตันทีมลิเวอร์พูลฉายาอาแปะซึ่งเป็นผู้เล่นที่เน้นความปลอดภัยจ่ายบอลแม่นยำและให้เพื่อนๆเล่นได้อย่างง่ายจนได้รับฉายาว่าอาแปะนั่นเองครับแต่เกิดเรื่องเศร้าและเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเหลือเกินครับหลังจากที่ทางเราได้มาถ่ายทำคลิปในครั้งนั้นได้ไม่กี่เดือนนักเราก็กลับมาดูอีกครั้งเราพบว่าภาพวาดชุดนี้ถูกบุคคลมือบอลมาพ่นสีทับจนเสียหายไปแล้วครับต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนหงทุกท่านด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบุคคลที่ทำลายภาพกราฟฟิตี้แห่งนี้จิตใจทำด้วยอะไรเศร้าใจจริงๆนะครับ